ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้จัดการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตราไหนอย่างไรนะครับก็ชัดแจ้งครับวันนี้ที่ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งนะครับเชือดรายแรกศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครสว.บุรีรัมย์10ปีในกรณีวันนี้นะครับเมื่อเวลา 14.00 น.ศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งนะครับสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีนายบรรจบนามวิเศษผู้สมัครสว.หนองจีบุรีรัมย์หลังกตพบพฤติการฮัลโหลโทรผู้สมัครสว.กลุ่มเดียวกันช่วยลงคะแนนจ่ายเงินค่าสมัครสว.คืนให้พฤติการดังกล่าวนะครับเมื่อวันนี้เวลา 14:00 นที่ศาลแผนกคดีเลือกตั้งที่สนามหลวงองค์คณะผู้พิพากษาแผนกคดีเลือกตั้งได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่รอตอจุดวงเล็บสว2/2562ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยและมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายบรรจบนามวิเศษอายุ60ปีอาชีพรับราชการผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งรับเลือกนะฮะเป็นสมาชิกวุฒิสภาวงเล็บสว.อำเภอหนองจีจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะทั้งนี้ศาลฎีกาเลือกตั้งได้ไต่สวนและตรวจสำนวนประชุมแล้วข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่านายบรรจบผู้คัดค้านเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.อำเภอหนองจีจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มการศึกษาและสาธารณสุขต่อมาผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับหรือพรรคการเมืองหรือการกระทำใดๆอันเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยพบว่าเมื่อวันที่12ธันวาคม2561เวลาประมาณ10นาฬิกานะครับนายบรรจบผู้คัดค้านได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้สมัครรับเลือกสว.หญิงคนหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มเดียวกันและพูดคุยในลักษณะชักชวนให้ไปลงคะแนนให้ตนเองโดยจะคืนค่าสมัครสว.ให้โดยหญิงคนนั้นนะครับได้เปิดคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวให้ผู้ตรวจเลือกตั้งประจำจังหวัดและรายงานต่อกกต.กลางกกต.กลางได้ทำการไต่สวนเห็นว่าการกระทำของนายบรรจบผู้คัดค้านเป็นการสัญญาว่าจะให้หรือจัดให้หรือเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดหรือผู้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้แก่ผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ. 2561 มาตรา 70 วงเล็บ 1ทำให้การเลือกตั้งสว.ไม่ได้เป็นไปสุจริตและเที่ยงธรรมจึงมีคำสั่งให้ระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสว.ของนายบรรจบผู้คัดค้านไว้เป็นชั่วคราวเวลา1ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา224วงเล็บ4และมาตรา225ส่วนการกระทำของผู้คัดค้านของนายบรรจบนะครับเข้าข่ายความผิดตามมาตรา7วงเล็บ1ชัดเจนครับมาตรา77วงเล็บ1เป็นกรณีผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นลงคะแนนให้แก่ตนเองซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกก็มีความผิดนะครับจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและทั้งจำทั้งปรับในกรณีดังกล่าวนี้ศาลฎีกานะครับก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์นายบรรจบซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกสว.เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับก็กรณีโทรศัพท์ไปหาผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันโดยประสงค์ให้ลงคะแนนให้ตนเองได้เป็นผู้รับเลือกในระดับอำเภอระดับจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระดับจังประเทศหลังจากนั้นนะฮะหญิงคนดังกล่าวมีการอัดคลิปเสียงไว้ก็นำไปเปิดให้ผู้ตรวจเลือกตั้งแล้วก็มีการส่งคลิปไปยังกต.กลางกต.กลางไต่สวนแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการกระทำความผิดชัดเจนเรื่องนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายบรรจบผู้สมัครสว.เป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษาคือวันนี้นะครับ22พฤษภาคม2562เป็นต้นไปในวันดังกล่าวรายงานว่าทางผู้ร้องก็คือกต.มาฟังคำสั่งนะฮะส่วนนายบรรจบผู้คัดค้านไม่ได้เดินทางมาฟังคำสั่งก็เป็นกรณีนะฮะที่จะต้องส่งเรื่องให้ทางอัยการนะฮะเป็นโจทยื่นฟ้องดำเนินคดีในส่วนของอาญาต่อศาลกรณีดังกล่าวนั้นเป็นกรณีอัยการนะฮะจะต้องใช้สิทธิ์ฟ้องนะครับในฐานะผู้เสียหายของแผ่นดินกรณีที่จะต้องดำเนินการเอาผิดนะครับโทษหนักนะครับจำคุกแต่1ปีถึง10ปีป
รับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทนะฮะส่วนการเพิกถอนสิทธิ์ก็มีการเพิกถอนไปแล้วเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องระวังนะครับในการใช้สิทธิ์ของตัวเองหลังจากที่ไปสมัครรับเลือกเป็นสว.ที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนะฮะสว.200คนที่มีฝ่าด่านเข้าไปสู่ระดับประเทศก็มีการประกาศนะรับเลือกไปแล้วทั้งบุคคลที่ได้50คนในตำแหน่งและคนสำรองอีก50อีก100คนก็ตกไปก็ว่ากันไปตามเนื้อข่าวนะครับก็เป็นกรณีการกระทำความผิดตามพระบัญญัตินะฮะประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561แน่นอนครับการกระทำใดๆถ้าหากมันเข้าข่ายความผิดอันเป็นความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้พี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนะครับกฎหมายบัญญัติการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต้องหลีกเลี่ยงนะครับไม่ไปกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นเดียวกันครับวันนี้หลายคนก็เฝ้ารอในกรณีพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับที่ไปร้องเรียนให้ดำเนินการเอาผิดกับประธานคณะกรรมการสรรหาสว.ตามมาตรา269วงเล็บ1ขอไข่ที่ไปสรรหาบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งเป็นสว.เนื่องจากว่ามีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการและถูกศาลจำคุกถึงแม้จะรอลงอาญาแต่ประเด็นสำคัญคือตามมาตรา98นะวงเล็บ8หรือวงเล็บ10ของรัฐธรรมนูญและมาตรา108ขอไข่วงเล็บ1ประกอบกับมาตรา14วงเล็บ8วงเล็บ10นะฮะในกรณีตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561ก็เป็นลักษณะที่กฎหมายบัญญัติว่าคุณสมบัติต้องห้ามเนื่องจากว่าคนดังกล่าวถูกมีคำสั่งให้พ้นราชการเห็นไหมครับก็เฝ้ารอนะครับว่ามาตรฐานของศาลไทยมาตรฐานการใช้กฎหมายของประเทศไทยจะสามารถเอาผิดประธานคณะกรรมการสรรหาสว.ได้หรือไม่จะเป็นบทพิสูจน์ของการบังคับใช้กฎหมายที่บัญญัติไว้เมื่อการคัดสรรหรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกระบุไว้นะฮะจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะมาทำงานเพื่อปฏิรูปประเทศแต่วันนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาไปสรรหาเอาบุคคลที่เคยถูกสั่งให้พ้นราชการมาเป็นสว.มันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่พี่น้องประชาชนคิดเอาเองผมไม่อาจที่จะไปชี้นำได้ว่าบุคคลที่ถูกสรรหาเป็นบุคคลที่จะต้องให้รายละเอียดและถ้อยคำยืนยันต่อคณะกรรมการสรรหาหรือคสช.ว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามถ้าไปยืนยันกลับไปก็เป็นกรณีนะฮะจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จตามมาตรา267ต่อเจ้าพนักงานรู้อยู่แล้วว่าตนเองนี่ไม่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งสว.เนื่องจากว่าเคยถูกศาลนะฮะเนื่องจากว่าเคยถูกราชการนะครับสั่งให้ออกจากราชการคือคำสั่งให้พ้นจากราชการตัวเองต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนอย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าได้รับการล้างมนทินตามพระบัญญัติล้างมนทิน2550เคยมีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับในกรณีผู้ใหญ่บ้านกรณีกฎหมายลักษณะการปกครองท้องถิ่นนะฮะลักษณะการปกครองของไทยนะในกรณีของผู้ใหญ่บ้านคุณสมบัติต้องห้ามนะฮะตามมาตรา8มาตรา9หรือมาตรา10ผมจำไม่ได้นะครับถ้าเป็นไล่ดูนะครับว่าบุคคลที่เคยถูกศาลพิพากษาแม้ว่าจะรอลงอาญานะครับว่ามีความผิดในพรบการพนันพรบยาเสพติดพรบป่าไม้บุคคลพวกนี้มีลักษณะต้องห้ามทันทีเลยถึงแม้ว่าจะมีพระบัญญัติล้างมนทินความล้างมนทินตามพระบัญญัติในวรวรกาศต่างๆของพระเจ้าอยู่หัวหรือมหากษัตริย์ก็ไม่อาจที่จะไปลบล้างได้ศาลปกครองสูงสุดได้เคยชี้เรื่องนี้ว่ามันเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่สมควรที่จะมาเป็นผู้นำนะฮะเรื่องนี้มีคำสั่งมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดวางมาตรฐานไว้ชัดเจนนะครับผมว่าเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่กรณีของคุณระวีรุ่งเรืองนะฮะในกรณีดังกล่าวนั้นกระทำความผิดและศาลนะฮะได้มีคำสั่งพิพากษาลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษ
ในกรณีไปจดแจ้งข้อความเป็นเท็จในการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ 6,000 บาทศาลอุทธรณ์ภาค7ยืนตามศาลชั้นต้นนะครับแต่กรณีดังกล่าวอาจจะไม่ใช่กรณีที่บอกว่าคำสั่งให้พ้นราชการนั่นไปดูมาตรา98วงเล็บ8นะฮะแล้วก็วงเล็บ10มันจะชัดเจนฮะบุคคลเคยถูกสั่งให้พ้นราชการเมื่อเคยถูกสั่งพ้นราชการนะฮะก็ไม่อาจที่จะนำพรบล้างมลทินมาใช้ได้ณวันนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับพี่ศรีนะฮะพี่ศรีสุวรรณนะครับนะฮะจัญญาของเราเนี่ยเป็นมือร้องมือหนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะถ้าใครไม่รู้จักแกเนี่ยถือว่าเชยเลยนะครับเพราะว่าแกร้องทุกเรื่องทุกประเด็นผมว่าการทำหน้าที่ของพี่ศรีสุวรรณนี้เป็นเรื่องดีนะฮะการที่เจ้าที่รัฐที่กระทำการอันใดในลักษณะเข้าข่ายว่าส่อไปทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบทางตามกฎหมายพี่ศรีก็ไปยื่นเรื่องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบจะเป็นกรณีสร้างบรรทัดฐานให้สังคมสร้างมาตรฐานให้กับสังคมว่าบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็ช่างนายกอบต.นายกอบจ.ส.ส.ส.ว.คุณต้องพึงระวังว่าต้องมีจริยธรรมต้องมีคุณธรรมในการทำหน้าที่ของตนเองถ้าวันนี้ปกปิดความชั่วตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งมันก็เป็นกรณีที่สร้างความมัวหมองให้กับวงการราชการและวงการการเมืองพี่น้องประชาชนครับจริยธรรมทางการเมืองของบ้านเราของนักการเมืองนี่ยังถือว่าต่ำถ้าหากเทียบกับประเทศในเอเชียนะครับอย่างญี่ปุ่นนะฮะถ้าหากเขาก็ทำผิดเรื่องที่เป็นมารยาททางสังคมเพียงเล็กน้อยเนี่ยรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นลาออกเลยนะครับแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแต่บ้านเราโทษทีนะครับกูจะอยู่มีอะไรหรือเปล่านะฮะกูจะอยู่นะฮะนาฬิกาใครก็ช่างแหวนใครก็ช่างยืมมาอะไรก็ช่างกูจะอยู่ก็เป็นประเภทนี้มันถึงมีปัญหาประเภทบ้านเราเนี่ยศรีนนท์ชัยมันเยอะนะครับนักกฎหมายแต่ละคนออกมาพูดให้ความเห็นแตกต่างกันไปมันก็เป็นเรื่องดีในกรณีนี้นักกฎหมายออกมาให้ความเห็นกับพี่น้องประชาชนเป็นแง่คิดในการที่พี่น้องประชาชนจะนำแง่คิดที่นักกฎหมายแต่ละต่างออกมาให้ความเห็นไม่จำเป็นต้องเชื่อนะฮะเราเอาความเห็นของนักกฎหมายมาวิเคราะห์ว่าข้อเท็จจริงที่เขาวิเคราะห์มามันสังเคราะห์แล้วหรือยังสังเคราะห์หมายความว่าสังเคราะห์โดยละเอียดนะฮะทั้งตามบทบัญญัติและจริยามารยาทจริยธรรมจารีตประเพณีต้องดูให้ดีนะครับบางคนนี่ดูแต่ตามตัวบทแต่แก่นแท้รากแท้ของกฎหมายเนี่ยมันบอกว่ายังไงการมองสังคมความเป็นไปสังคมต้องมอง2ด้านเหรียญมี2ด้านนะครับนะมีหัวมีก้อยผมบอกว่าอย่ามองแค่2ด้านเราต้องมองด้านข้างด้วยคือด้านที่3เห็นไหมครับสังเกตเหรียญไหมครับเหรียญมี2ด้านก็จริงคนมองคิดว่ามีด้านดีด้านเลวทำไมมองด้านข้างมันบ้างเหรียญมีด้านข้างนะฮะเราต้องมองให้ทุกด้านปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเรามองแบบรอบด้านเราก็จะรู้นะฮะว่าปัญหาที่เกิดเพราะอะไรเช่นเดียวกับวันนี้ที่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งก็เนื่องจากบุคคลดังกล่าวนั้นไปสมัครรับเลือกเป็นสว.ด้วยความอยากที่จะให้ตัวเองนี้มีคะแนนอันดับ1ติด1ใน4ของอำเภอเพื่อที่เข้าไปรับจังหวัดแต่บังเอิญว่าด้วยความโง่เขลาปัญญาหรือด้วยความอยากที่มาครอบงำจิตใจใช้โทรศัพท์โทรไปหาบุคคลอื่นที่ลงสมัครรับเลือกในกลุ่มเดียวกันก็เป็นเหตุทำให้เป็นกรณีการกระทำความผิดนะตามมาตรา77ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561โทษหนักนะฮะโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน20ปีแต่วันนี้ศาลลง10ปีก็ชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.กระทำผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561อันเป็นเหตุทำให้ต้องถูกศาลเพิกถอนสิทธิ์10ปียังไม่พอนะครับบุคคลดังกล่าวต้องถูกอัยการยื่นฟ้องต่อศาลในกรณีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวนะมาตรา77ก็ต้องถูกนะฮะศาลพิพากษาในส่วนความผิดจะมีโทษจำคุกแน่นอนครับและปรับด้วยกรณีดังกล่าวก็เป็นกรณีเป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนต้องพึงระวังนะครับการอยากได้มาซึ่งอำนาจมันต้องได้มาโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ถ้าเราประสงค์ได้อำนาจถ้าเราไปแสวงหาอำนาจโดยอำนาจที่เราได้มานั้นไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมก็เป็นกรณีอาจทำให้ต้องถูกศาลพิพากษาลงโทษทางสิทธิเลือกตั้งประเด็นนี้เป็นกรณีศาลเพิกถอนสิทธิ์10ปีรอครับว่าอัยการจังหวัดนะฮะเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องให้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะเป็นคนตัดสินในเรื่องของส่วนทางอาญาหรือว่าจะเป็นการยื่นต่อศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งก็เป็นกรณีที่หมายกำหนดไว้พี่น้องครับนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศนักการเมืองแสวงหาอำนาจอำนาจที่ได้มาต้องสุจริตและเที่ยงธรรมถ้าเราได้อำนาจมาโดยไม่สุจริตแน่นอนครับเราต้องถูกตรวจสอบเห็นไหมครับวันนี้ก็ชัดเจนครับศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีปัจจุบันคุณบรรจบอายุ60ปีย่าง61ศาลเพิกถอนสิทธิ์10ปีก็รออีก10ปีฮะก็71ปีก็หมดแล้วฮะที่จะมาเล่นการเมืองประเด็นสำคัญคือประวัติด่างพ้อยแน่นอนพี่น้องครับการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ดังนั้นการที่พี่น้องจะเข้าสู่บทการเมืองต้องคิดพิจารณาดีๆเมื่อบทบัญญัติกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำใดเป็นความผิดเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงและก็อย่าพยายามไปยุ่งเกี่ยวหรือฝ่าฝืนหากฝ่าฝืนก็มีความผิดดังที่ศาลพิพากษาพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ